สวัสดีครับพบกับผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับมาเริ่มต้นกันที่การต่างประเทศนะครับการต่างประเทศที่น่าสนใจในวันนี้นะครับคงจะไม่พ้นการแตกหักทางการเมืองสงครามทางการค้าที่กำลังหนักขึ้นในหลายๆประเทศกำลังเกิดความวุ่นวายการก่อการร้ายเกิดขึ้นก็ในหลายประเทศเช่นกันในขณะเดียวกันการลงทุนระหว่างสหรัฐอเมริกานะครับที่มีการรับปากกันไว้แจ็คหม่าก็ยืนยันนะตอนแรกว่าจะไปเพิ่มแรงงานในสหรัฐอเมริกาถึง100คนตอนนี้ก็ถอนตัวที่จะไม่ไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนกำลังแย่ลงอย่างต่อเนื่องไปดูในเชิงปรากฏการณ์ครับปรากฏการณ์ตอนนี้เกิดอะไรที่น่าสนใจนะครับปรากฏว่าในพิธีสวนสนามที่อิหร่านสิ่งที่ตามมาก็คือมีการก่อการร้ายมีคนได้รับบาดเจ็บล้มตายกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับล่าสุดก็ไอซิสก็อ้างอยู่เบื้องหลังเหตุยิงถล่มนะครับพิธีสวนสนามในอิหร่านนะครับสำนักข่าวเอฟพีรายงานว่ากลุ่มอิสลามไอซิสนะครับได้อ้างความรับผิดชอบเหตุโจมตีการนองเลือดพิธีสวนสนามทหารในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่านนะครับอามักหน่วยงานโฆษณาชวนเชื่อของเขาก็มีการระบุขึ้นมาแล้วก็ปรากฏว่าคดีนี้นะครับจากกรณีที่เกิดขึ้นมีคนเสียชีวิตอย่างน้อย24รายในขณะที่แคนาดานะครับมีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศหญิงครั้งแรกของโลกสื่อข่าว AP รายงานว่านะครับนายรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศหญิงจากทั่วโลกนะครับเริ่มต้นการประชุมของคณะครั้งแรกของพวกเธอทำให้เป็นการตอนนี้มีนักการทูตหญิงระดับสูงนะครับครึ่งหนึ่งของโลกนะครับที่ปรากฏว่ามีการรวมตัวกันเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่างประเทศค่อนข้างจะมากแต่หากเกิดขึ้นนะนอกจากนี้มีโรคระบาดเกิดขึ้นอหิวาตกโลกนะครับก็ปรากฏว่าเกิดขึ้นในไนจีเรียตอนนี้ก็มีคนเสียชีวิตไปแล้วจำนวนกว่า100ชีวิตเนี่ยนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าการระบาดของเชื้ออหิวาตกโรคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับของไนจีเรียคร่าชีวิตไปแล้วจำนวน100คนนะครับในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับองค์การสหประชาชาติระบุเห็นไหมฮะการล้มตายของผู้เสียชีวิตจำนวนมากเห็นไหมที่ผมเคยเรียนไว้ทุกวันเนี่ยถ้าเราเข้าใจหลักเราจะรู้ว่าปรากฏการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นตายกันเป็นร้อยเลยนะครับในไนจีเรียนี่ก็ปรากฏว่ามีโรคระบาดเกิดขึ้นในตะวันออกกลางเมื่อสักครู่นี้ก็มีการวางระเบิดตายมากกว่า24คนในขณะที่ผู้นำอิหร่านยันไม่มีไม่ทิ้งอาวุธนะครับไม่ทิ้งขีปนาวุธเตือนสหรัฐอเมริกาต้องพ่ายแพ้นะครับเหมือนซัดดัมฮุสเซนนะครับในขณะที่สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าผู้นำอิหร่านนะครับก็บอกว่าจะไม่ละทิ้งโครงการการพัฒนาอาวุธพร้อมฝากคำเตือนถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาว่าจะไม่มีทางเอาชนะติฮารานได้และต้องไม่จะต้องเผชิญกับชะตากรรมไม่จางจากซัดดัมฮุสเซนแห่งอิรักนะเห็นไหมชัดไหมสถานการณ์มันแรงขึ้นนะครับแตกหักมันเยอะมากในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับของสหรัฐอเมริกาไมค์ปอมเปโอเนี่ยก็วิจารณ์จีนจับชาวมุสลิมอุยกูร์เข้าค่ายปรับทัศนคติสำนักข่าว AP รายงานว่าสหรัฐอเมริกาออกมาวิจารณ์นะครับทางการปฏิบัติที่จีนมีต่อชาวมุสลิมอุยกูร์นะครับที่ถ้อยคำที่รุนแรงนะครับเป็นพิเศษซึ่งถือว่าเป็นการเติมเชื้อไฟความขัดแย้งบั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่าง2มหาอำนาจอุยกูร์นี่ก็เขาก็เรียกร้องที่จะมีการแบ่งแยกประเทศจีนออกเป็นมณฑลของเขาต่างหากอุยกูร์นี่ก็เป็นฝั่งมุสลิมนะครับที่มาก่อนก็มีปัญหากับจีนมาตั้งแต่อดีตแล้วแต่ปรากฏว่าก็มีการก่อกบฏก่อกระได้ขึ้นมานะจีนก็ทำการกวาดล้างโดยมีหน้ากลุ่มประเทศตะวันตกให้การสนับสนุนพอไปจับขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่ตามมาคืออะไรฮะที่ตามมาก็คือสหรัฐอเมริกาแสดงท่าทีไม่พอใจนะออกมาปกป้องนะแสดงความเป็นเจ้าของหลักกรณีเรียกว่าอะไรแบ่งแยกและปกครองซึ่งเกิดขึ้นในตะวันออกกลางและจีนกำลังถูกดำเนินเดินไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไต้หวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราลามะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของอุยกูร์นะครับที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตนะครับโดยมีฝั่งตะวันตกให้การสนับสนุนกลุ่มขบวนการเหล่านี้ไม่ต่างอะไรจากกลุ่มไอซิสนะครับที่อยู่ในตะวันออกกลางที่แบ่งแยกซีเรียตะวันออกกลางในปัจจุบันในขณะที่ศาสนาสนจักรคาทอลิกเฉาไม่หยุดนะครับบาทหลวงนะครับอินเดียข่มขืนมาราธอนแม่ชีนานกว่า2ปีนะครับ
สำนักข่าว AP รายงานว่าหัวหน้าบาทหลวงชาวอินเดียรายหนึ่งถูกจับกุมหลังจากถูกกล่าวหาว่าข่มขืนแม่ชีต่อเนื่องมาเป็นเวลา2ปีในการล่วงละเมิดทางเพศนะครับซึ่งกระพือข่าวประท้วงโกรธกลิ้วนะครับจากบรรดานักบวชและชายทั้งหญิงนะครับต่อท่าทีนิ่งเฉยของตำรวจตามรายงานของ Press Trump นะครับ of India นะครับก็เป็นเรื่องภายในประเทศซึ่งปรากฏว่าสื่อที่นำเสนอก็เป็นสื่อที่พยายามจะกดดันแล้วก็โจมตีอินเดียค่อนข้างจะหนักในขณะที่รัสเซียจีนเดือดนะครับจวกสหรัฐอเมริกาเล่นไม่ซื่อคว่ำบาตรนะครับหน่วยงานทหารของจีนฐานซื้ออาวุธของรัสเซียมีงี้ด้วยนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่านะครับทางรัสเซียนะครับและปักกิ่งนะครับได้ออกมารุมโจมตีมาตรการต่อต้านของสหรัฐอเมริการะลอกใหม่นะครับของสหรัฐอเมริกาที่ล็อกเป้าเล่นงานจีนเป็นครั้งแรกพร้อมส่งเสียงเตือนอเมริกาจะต้องเผชิญกับกรรมที่ทำไว้เป็นงี้ก็มีด้วยนะปรากฏว่าจีนเนี่ยเขาก็ผลิตอาวุธได้เองและจีนก็ไปซื้ออาวุธของรัสเซียนะฮะสหรัฐอเมริกาอ้างนี่คุณไปซื้ออาวุธรัสเซียเนี่ยคุณมีความผิดฉันก็จะเล่นงานคุณมาตรการอย่างนี้นะครับฉันเล่นงานคุณเลยล่ะใช้มาตรการเล่นงานจีนอย่างเปิดเผยทำให้สถานการณ์ตอนนี้ของโลกมหาอำนาจ3ประเทศไม่ว่าจีนรัสเซียสหรัฐอเมริกากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะตึงเครียดเหตุการณ์การตายหมู่นะครับเฟอร์รี่นะที่แทนซาเนียปรากฏว่ามียอดตายถึง130คนยังสูญหายอีกหลายร้อยศพนะครับรอยเตอร์รายงานว่าพบศพกว่า136ศพนะครับถูกเก็บกู้ขึ้นมาจากเรือเฟอร์รี่ลำหนึ่งที่ล่มในทะเลสาบวิกตอเรียนะครับสถานีวิทยุทางการแทนซาเนียรายงานและอีกหลายร้อยคนยังสูญหายขณะที่เจ้าที่กู้ภัยทำการค้นหาผู้รอดชีวิตจนกระทั่งรุ่งสางหลังจากที่เกิดภัยพิบัติเห็นไหมไทยแล้วตอนแรกตายอยู่80กว่าตอนนี้ได้ศพเพิ่มศพเพิ่มศพเพิ่มยังสูญหายเยอะเลยนะครับในก็ขณะที่สื่อก็แฉนะครับรัฐมนตรีช่วยยุติธรรมนะครับรอดโรเซนสโตนะครับวางแผนอัดเทปเสียงใช้เป็นหลักฐานปลดทรัมป์เอาละสี่สหรัฐอเมริกาหนักเลยนะครับในขณะสำคัญ AP รายงานว่าสื่อดังของสหรัฐออกมาแฉว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับเคยพยายามหาวิธีปลดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งด้วยเหตุไร้ความสามารถหลังจากที่ทรัมป์นะครับเพิ่งเข้าบริหารประเทศได้เพียงไม่กี่เดือนนี่สหรัฐอเมริกาก็กำลังแตกหักนะโอกาสที่จะเกิด impeachment เนี่ยค่อนข้างจะสูงแล้วก็มีการพูดถึงว่าเขาในส่วนของวุฒิสภาเนี่ยก็อาจจะมีการกระทำการดำเนินการในเรื่องของขอให้มีการ impeachment หรือขับไล่สหรัฐไอประธานดีของสหรัฐอเมริกาทรัมป์ก็ขู่บอกถ้าเกิดว่ามีการ impeachment สหรัฐอเมริกาเมื่อไหร่สภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาก็จะตกต่ำเราต้องตัดสินใจให้ดีโอ้โหเต้นกันหนักเลยขนาดนี้ไปดูภัยธรรมชาติอีกนะครับภูเขาไฟลูกนะพังคลื่นถล่มหมู่บ้านในฟิลิปปินส์ฝังผู้คนทั้งเป็นนะครับสำนักข่าว BBC กับ The Guardian รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22รายแล้วก็หลายอีกหลาย10คนถูกฝังทั้งเป็นหลังเกิดเหตุจากภูเขาไฟถล่มหมู่บ้าน2แห่งในฟิลิปปินส์โดยโศกนาฏกรรมครั้งนี้มีต้นตอมาจากสภาวะอากาศอันเลวร้ายแล้วก็พายุไต้ฝุ่นมังคุดนะเห็นไหมฮะโดยภาพรวมของการต่างประเทศวันนี้เราเห็นการแตกหักการเปลี่ยนแปลงเราเห็นภัยธรรมชาติการล้มตายของคนเสียชีวิตคนจำนวนมากแล้วก็มีล่าสุดอดีตประธานาธิบดีรู้สึกจะของประเทศอะไรนะฮะมีประเทศหนึ่งก็เพิ่งเสียชีวิตเหมือนกันเดี๋ยวมาดูประเทศนิดหนึ่งนะฮะประเทศไทยก็มีการลดธงครึ่งเสานะครับเพื่อที่จะเวียดนามเวียดนามก็เสียชีวิตอีกหนึ่งรายเห็นไหมที่ผ่านมาอดีตเลขาธิการ UN เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของอินเดียนะครับในประเทศไทยก็มีดารุ่งดารามีคนที่มีชื่อเสียงเป็นเคยเป็นอาจารย์ก็เสียชีวิตนะครับนักร้องนักแสดงหลายท่านก็เสียชีวิตอย่างกระทันหันปรากฏการณ์เหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองนะครับที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับสถิตินะที่ผมอธิบายใน4หลักปรากฏการณ์เหล่านี้กำลังขยายตัวแล้วก็กว้างขึ้นกว้างขึ้นในช่วงเวลานี้
ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทาง Facebook นะครับก็สามารถที่จะกดไลค์ในเพจที่เทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนานะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดเวลาหยุดไปเนี่ยใครจะต้องการชมการถ่ายทอดสดหรือมีการแจ้งเตือนก็กดติดตามนะครับในส่วนของการไลฟ์สดได้ในฝั่งของ Facebook ในฝั่งของ YouTube นะฮะท่านก็ต้องสมัคร user นะครับแล้วก็กดติดตามจากติดตามจะมีรูปกระดิ่งโผล่ขึ้นมาก็กดคำว่ากระดิ่งนะครับก็จะสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของทาง V6 News ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งนอกจากจะติดตามได้ทาง YouTube และทาง Facebook แล้วเราจะมีกลุ่ม LINE ของพวกเรานะที่ชื่อว่าV6 News นะครับสำหรับหุ้นส่วนก็เชิญไปแอดจะมีข่าว24ชั่วโมงส่งให้ทางโทรศัพท์มือถือของท่าน